ส่วนเรื่องคดีกรณีของคุณทักษิณที่บอกว่ามันเป็นผลไม้พิษนะใช้คำนี้ใช่ไหมใช่ล่าสุดเนี่ยท่านอดีตอัยการสูงสุดคุณตระกูลวินิจเนยภาคฮะได้มีการแสดงความเห็นฮะโดยโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเนี่ยท่านตระกูลวินิจเนยภาคหลักกฎหมายที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาเรื่องผลของต้นไม้พิษเนี่ยพอจำได้สมัยเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอยู่บ้างเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงคำเปรียบเทียบทางกฎหมายที่ใช้อธิบายหลักฐานที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเช่นอะไรหลักฐานที่ได้มาผิดกฎหมายอันนี้ผมเติมให้เช่น คุณไปดักฟังโทรศัพท์นะหรือคุณไปปล้นชิงมาอย่างนี้นะนะเขาใช้อธิบายแบบนั้นท่านอาจารย์ตระกูลวินิจเนยภาคจึงบอกว่าเลยยิ่งงงไปใหญ่ว่าพยานหลักฐานที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้มาจากคำพูดของตัวเองนะคดีของคุณทักษิณอะไปให้สัมภาษณ์เองไงกรณีนี้จะใช้หลักกฎหมายของอเมริกันเรื่องผลของต้นละไม้พิษได้อย่างไรนี่ท่านอัยการสูงสุดเออเห็นไหมคือเป็นวาทะที่ชอบพูดกันบ่อยใช่โดยอ้างว่าคสช.เนี่ยเป็นต้นไม้พิษผลก็คือคดีเป็นผลไม้พิษแต่สำนวนจริงๆเนี่ยมันมาจากหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบอันนั้นน่ะคือผลไม้พิษค่ะแล้วกลับมาที่อย่างคดี112คดี112หลักฐานเอามาจากไหนพฤติกรรมของคนที่ทำไงคือให้สัมภาษณ์เปิดเผยเลยอย่างคุณทักษิณให้สัมภาษณ์เองถูกไหมอ้าวแล้วมันเป็นผลไม้พิษตรงไหนก็อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าไม่ทราบสิอันนี้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะจากท่านอดีตอัยการสูงสุดฮะโอ้โหนี่ก็เป็นความรู้นะซึ่งอาจารย์ตระกูลก็ย้ำว่ามันก็ไม่มีการแทรกแซงโดยคสช.ตอนนั้นด้วยนะก็รอดูว่าท่านอัยการสูงสุดนี่จะว่าอย่างไรค่ะส่วนครม.วันนี้ครับนายกให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่สำนักปลัดสำนักนายกเสนอให้กำหนดการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินะกำหนดว่าการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินี่ๆภาพประกอบท่านนายกไหว้คือต้องยอมรับว่าไหว้สวยนะค่ะเพราะว่าระยะลำตัวของท่านเนี่ยสูงอยู่แล้วนะการไหว้ให้พอเหมาะพอเจาะเนี่ยต้องฝึกมาอย่างดีนะนี่คือการไหว้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาตัวนายกเศรษฐาเป็นเกณฑ์นะคือหมายถึงการไหว้นะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยค่ะแล้วในรายละเอียดครับรองโฆษกคุณคารมพลพรกลางเนี่ยให้รายละเอียดเพิ่มเห็นชอบการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทยและภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทยได้แก่ช้างไทยดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนบ้านผมแล้วก็อีกอันนึงคือศาลาไทยอันนี้คือภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทยแล้วให้ปรากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเนี่ยให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานนะทีนี้ล่าสุดวันนี้ก็คือเห็นชอบการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทการทักทายและแสดงความเคารพแบบไทยไหนคุณมิวลองไหว้สิเป็นตัวอย่างสวยไหมพอได้ไหมฮะพอได้พอเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมนะส่วนประกาศนะเป็นสัตว์น้ำประจำชาติอันนั้นเคยเห็นชอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็ดอกราชพฤกษ์ดอกคูนแล้วก็สาลาไทยนะอันนี้คือเอกลักษณ์ประจำชาติไทยล่าสุดก็คือการไหว้ในบทของการทักทายแต่น่าภูมิใจนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนหนึ่งนะไม่ค่อยไหว้นะเวลาทักทายสวัสดีครับเนี่ยพี่หนุ่มสวัสดีนี่แหละนี่สวัสดีครับสวัสดีคือจริงๆไหว้เนี่ยมันก็น่ารักดีครับเราเจอผู้ใหญ่ผมก็ไหว้นะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักก็ไหว้มือไม้อ่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ครม.เนี่ยเห็นชอบวันนี้แล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจฮะคือเป็นเรื่องการประชุมในระดับนานาชาติครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นวาระของทั่วโลกครับเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมนะการเข้าถึงข้อมูลสร้างพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นนะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติวันนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้เป็นผู้แทนนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะไปเป็นประธานการเปิดงานการประชุมฮะGlobal Sustainable Development Congress 2024อันนี้จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอว.และสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครับอันนี้จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ท่านผู้ชมจะเห็นคนเข้าร่วมการประชุมเมื่อสักครู่ครับ
มีทั้งผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐธุรกิจองค์กรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมกว่า 3,000 คนจาก90ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืองานใหญ่แล้วท่านรัฐมนตรีอวเนี่ยเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ประเทศไทยขับเคลื่อนอยู่ฮะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาจะมีส่วนสำคัญให้ทุกคนได้รับทักษะทัศนคติค่านิยมที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนี่การลงทุนสำหรับอนาคตนะที่สำคัญก็คือการส่งเสริมการศึกษาครับเชื่อมโยงเอาการศึกษากับการพัฒนาไปด้วยกันแล้วที่สำคัญที่ท่านรัฐมนตรีขีดเส้นใต้นะคือเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสำคัญในความพยายามพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนะที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศวันนี้ฮะแล้วก็มีบูธนะของมหาวิทยาลัยต่างๆนะที่ได้เข้าร่วมครับนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศการเข้าร่วมงานวันนี้นะคือปัจจุบันนี้เรื่องของอุดมศึกษาเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมนะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปเรียบร้อยค่ะนะเพราะว่าคนที่จะไปทำงานต้องเรียนแล้วจบแล้วก็มีทักษะในการทำงานค่ะรวมไปถึงการพัฒนาประเทศต้องเริ่มต้นด้วยการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนาแล้วก็เราก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆบนเวทีโลกฮะในดูภาพบรรยากาศวันนี้ค่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่กำลังมีอยู่ฮะอยู่ที่เมืองทองธานีนะล่าสุดประธานคณะทำงานของรัฐมนตรีอุดมศึกษาครับก็คือคุณกรณิตงามสุคนรัตนาอดีตส.ส.กรณิตคลองเตยฮะได้ขีดเส้นใต้นะงานสำคัญที่ประชาชนเดินทางไปร่วมกัน2วันแรกเนี่ยเงินสะพัดไป140กว่าล้านบาทนะครับแค่2วันนะก็คืองานโอท็อปมิดเยียร์ครับค่ะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีมท.1นะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีอว.เนี่ยก็ไปเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะแต่งานเริ่มแล้วฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คืองานนี้นอกจากจะมีสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศนะครับยังมีสีสันภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ท้องถิ่นหัตถศิลป์ฮะจากฝีมือคนไทยครับอลังการงานผ้าจากฝีมือคนไทยนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมคือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้สนับสนุนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุนและนี่คือตลาดไงนะก็มีความสามารถในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับตลาดจากชุมชนสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะโอ้โหแล้วโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งทำขึ้นเนี่ยเพื่อเทิดพระเกียรติด้วยนะนี่บรรยากาศเมื่อวานนี้นะที่รองนายกอนุทินรัฐมนตรีมหาไทยเป็นประธานเปิดงานท่านผู้ชมยังไปร่วมงานได้ค่ะนะงานเนี่ยมีไปผมจำได้ว่าจนถึงอีกเป็นประมาณสัก16มิถุนายนมีตั้งแต่8มิถุนายนถึง16มิถุนายนค่ะแปลว่าไปได้แล้วนะนี่ไอ้วันเปิดนะแล้ววันที่ไม่ใช่วันเปิดเนี่ยก็จะมีเวทีนะท่านผู้ชมก็ไปได้จะมีกิจกรรมค่ะนะแล้วที่สำคัญคือนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงครับมีการจัดแสดงอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะนะครับนี่ทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งเรื่องอาหารแล้วก็ปีนี้ที่เด่นๆมากนะก็คือหัตถกรรมนี่แหละครับที่อดีตส.ส.กรณิตขีดเส้นใต้เมื่อสักครู่นี้มีผ้าไทยขายด้วยโอ้คุณมิวทุกจังหวัดที่เด่นๆอยู่นี่หมดไปเนี่ยเอาบัตรเครดิตไปด้วยต้องเสียเงินแน่นอนโอ้โหรับรองได้เลยฮะแล้วเงินไม่ไปไหนเงินก็ไปชุมชนไปชาวบ้านแต่ต้องแวะไปค่ะนะชาวบ้านเขามีกำลังใจแล้วก็ต่อยอดการผลิตต่อไปอีกนะนี่แต่ละคนใส่สวยๆงามๆทั้งนั้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนะฮะนี่เอามาย้ำกัน